ทางกรุงไทยเราเองนะจุดประสงค์เรามาเปิดสาขาที่นี่เพื่อที่จะนะฮะนะหนึ่งก็คือขยายธุรกิจทางด้านธนาคารออกไปในภูมิภาคนะฮะสองเพื่ออำนวยความสะดวกนักธุรกิจไทยที่มาลงทุนในกัมพูชาดังนั้นเองนักธุรกิจไทยที่มาที่นี่เองนะเรายินดีต้อนรับนะฮะทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและก็ขนาดเล็กคือข้อกฎหมายที่นี่เองผมว่าก็เปิดเสรีในการลงทุนเลยนะครับนะฮะในการทำธุรกิจคนต่างชาติที่มาลงทุนกับคนเขมรที่ลงทุนที่นี่นะฮะมีสิทธิเสมอภาคกันคู่แข่งที่นี่มีคู่แข่งเยอะนะครับนะฮะคู่แข่งเยอะนะตอนนี้เนื่องจากว่าประเทศเขาเปิดชัดเจนแล้วความสงบมี 100% นะฮะถ้าเกิด SCB มาลงทุนที่นี่นะฮะประเด็นแรกนะฮะคุณมีวงเงินที่ประเทศไทยคุณสามารถที่จะโอนวงเงินมาใช้ที่สถาพนมเปญได้ทั้งหมดนี้พบกันได้ใน CEO Talk ทาง Money Channel ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งที่นี่ที่เดียว